ถ้าสมมุติว่าคุณนั้นได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วเพราะว่าตัวเองนั้นอยู่ในที่ชื้นและมืดมนอยู่ในสนามเพ่าที่เต็มไปด้วยการเสริมกําลังอยู่หลายครั้งทหารรอบตัวคุณนั้นต่างก็ตัวสั่นและสวดภาวนาด้านหลังของคุณนั้นได้มีเครื่องจักรยักษ์อะไรบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกควันคุณนั้นไม่สามารถมองเห็นด้านบนเครื่องจักรนี้ได้และเหนือสนามเพ่านี้เองก็เต็มไปด้วยไม้กางเขนจานวนหนาแน่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากว่าไม้กางเขนนี้มันคือการไว้อะไรแก่ผู้ตายหรืืือออเเปลล่าาาหหรรมันไวห้หยุดกกคบตู แต่คุณนันก็จะรู้ดีในภายหลังว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอยู่ยักษ์ศัตรูของคุณได้อย่างแท้จริงแต่ดินแดนที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ย่าหลายกิโลเมตรทหารจํานวนนับไม่ถ้วนนั้นได้เสียชีวิตจากการโจมตีและการป้องกันอนุภาคของศาสตราวุธ เหล่าผู้ที่ดูแลด้านศาสนาในสงครามนั้นต่างก็ทําการสวดมนต์เป็นครั้งสุดท้ายคุณนั้นจะรู้ดีว่าชีวิตของคุณกำลังเริ่มนับถอยหลังแล้วเพราะศัตรูที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเคลื่อนจากที่คุณนั้นเป็นเจ้าของเสียอีกในโลกนี้นั้นแทบจะเกือบสิ้นหวังในโลกนี้นั้นมนุษยชาติและพลังแห่งนรกนั้นได้ต่อสู้กันยาวนานถึง800ปีมนุษยชาตินั้นไม่เคยผ่ออกจากเงามืดของยุคกลางได้อย่างแท้จริงนี่คือสงครามคูเสดบนสนามเพลาเป็นเกมกระดานต่่่อสู้ใในนนนยยยยุคคหหมมมซึงลาาๆะัับกกจํปเเีีท mmer ถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์อย่างโฟติเแล้วทั้งสองอย่างนี้ถือว่ามีเซตติ้งและสไตล์ที่คล้ายกันซึ่งเกมกระดานนี้ครับผมนั้นได้มาเจอโดยบังเอิญน,นะแล้วก็แบบงานศิละปะนี่โอ้โห,ห,หวาดออกมาได้เดือดมากครับมันจะเป็นที่น่าดึงดูดในทันทีสำหรับคนที่ชอบแนวลึกลับแนวโฟติเคเลยวกนี้คุณนันชอบงานอาร์ตของไอเทนคูเซนี้อย่างแน่นอน โดยที่ในมุมมองของโลกนี้รวมไปถึงเซตติ้งนะครับของเกมกระดานนี้นี่มันมีความคล้ายคลึงกับ4อติเคอยู่นะซึ่งเทนคูเซ่นนะครับมันจะเป็นเกมดาร์คแฟนตาซีนะครับเช่นเดียวกับจักรวาล g r กริมดาของวอร์แฮมเมอร์นะแต่ว่าในเทนคูเซ่มันก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่ามันเป็นเซตติ้งเรื่องที่เป็นอนาคตอันไกลโพ้นมีองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับจักรวาลบางส่วนและรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ทางศาสนานะครับที่มันสําคัญและมันโดดเด่นกว่า4อติเคนะเอาพูดง่ายๆหาากว่นนนนัั้มเป็แบบ กที่ผสมผสานกันระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์กับเวทมนตน์ซึ่งเทนครูเซตนะครับมันนันก็จะเป็นการเกี่ยวกับาศาสนาและเทพเจ้านั่นเองนะเป็นธีมประมาณนี้นะโดยที่โลกเบื้องหลังของเทนครูเซตนะครับทุกอย่างมันจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยสงครามครูเซตครั้งที่1ซึ่งมันก็จะตรงกับประวัติศาสตร์โลกเรานะครับก็คือว่าสงครามครูเซตครั้งที่1นี่มันเกิดขึ้นในปี1 0 9 6นั่นเองครับผมซึ่งความคิดรเริ่มที่เริ่มโดยคริสต์จักรลาตินพวกเขานั้นได้ทำการส่งนักแสวงบ เพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายบางอย่างและทําการสถาปะน,ะอนาอาณาจักรสงครามคูเสดขึ้น4แห่งแต่ในโลกของเทนคูเสดนะครับมันก็จะมีบางส่วนอิงจากสงครามคูเสดจ,จริงๆนะก็คือว่าหลังจากในชัยชนะในช่วงแรกที่หลังจากยึดกรุงเยรูซาเล็มได้แล้วทหารบางส่วนนะครับก็จมอยู่กับชัยชนะเริ่มต้นงานลื่นเลงอันไร้การควบคุมความสุขและความป่าเถื่อนในการข่มเหงชาวบ้านในท้องถิน่นเป็นการกระตุ้นความสนใจแห่งนรกและในที่สุดแล้วขอบเขตกัน้นระหว่างความเป็นจริงและนากมันก็ได้ถูกทําลายเราปีศาจันได้ไหลผ่านประตูพอร์ทัลเยงรุ Salim. มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและสิ่งที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือว่าพิธีกรรมอะไรที่ทําให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้แต่ก่อนที่เราจะพูดต่อไปนะครับคำถามนี้อาจจะไม่สาคัญเท่าไหร่เพราะว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโลกมนุษย์น่าจะต้องตกอยู่ในสงครามอันเป็นนิรันด์และใช้สงครามระหว่างมนุษย์ต่อสู้กับมนุษย์อีกแล้วแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับทั่วทั้งแห่งโลกภายใต้ระด,ดับเทคโนโลยีและสภาวะการผลิตท,ที่ล้าหลังมนุษย์นั้นจะเป็นที่ต้องหยุดยั้ยงการลุกคืบครั้งใหญ่ของกองทัพปีศาจมันเป็นเพียงความฝัน ตาของปีศาจมันันก็ไม่ต่างอะไรกับมแมลงวันเราปีศาจนั้นทําการเข้ายึดของแควนลิเวนอย่างรวดเร็วซึ่งแควนลิเวนนี้น่าจะตั้งอยู่แถวแนวชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกนะครับมนุษย์จัน,จนวนมันได้ล่มเหลวในการหลมนี้จากสถานที่แห่งนี้พวกเขาได้ถูกสังเวยให้แก่ปีศาจและมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมีไว้เพื่อแปลงร่างมากกว่าที่จะฆ่า แปลงร่างมาเป็นผู้รับใช้ที่พักดีที่สุดของเราจอมอสูรในสงคราม800ปีที่ผ่านมาเราฆ่ารับใช้ปีศาจเหล่านี้นั้นก็ได้กลายเป็นกระดูกสลังของอำนาจในแบนโลกพวกเขานนั้นทําหน้าที่เป็นทหารธรรมดาและกลายเป็นเหยื่อล่อปืนใหญ่พวกปีศาจนั้นได้ปล่อยให้มนุษย์ต้องสาบเหล่านี้นะั้นเป็นแนวหน้าในการต่อสู้มันถือว่าเป็นวิธีการโจมตีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากมนุษยชาตินั้นพ่ายแพ้อย,อย่างสิ้นเชิงในเวลานี้จะไม่มีเรื่องราวให้ติดตามต่อแต่ในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆนั้นก็พลิกผันไปในทางทที้นาาานนไไเิ12คใกจววบซอศ ถู้ววยแสงพกเขานั้นอ้างว่าพวกเขานั้นได้ใช้เลือดและเนื้อของพระเยซูถ้าสามารถมีพลังอัสสิทธิ์อันทรงพลังนี้ได้และสามารถปราบมารได้กองทัพครูเสดและกองทัพที่เหลือนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาและพวกเขาก็สามารถลู่ลอกำลังฝนได้กว่า1 0 0 0 0แสในที่สุดแล้วพวกเขานนั้นก็ได้เคลื่อนตัวมาอย่างตำแหน่งที่ควรจะเป็นประเทศซีเรียในปัจจุบันนะครับทาการต่อสู้อันดูเดือดพาราดินได้เสียชีวิตในการต่อสู้กับปีศาจและาู้เขานั้นได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและขนส่งกลับไปยังคริสจากโฮลิซีในยุโรสสสสงงงคคครรรรรราาาาาาามมันีเยกกวว่่่ะดบบพทุษใหญ มาจากนรกระดับที่3ามแล้ว่าจะป้องกันไม่ให้ปีศาจเร่เงรีบเข้าไปในยุโรปในคราวเดียวได้ก็ตามแต่ผู้คนนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าในตอนนี้นะั้นไม่ได้มีความช่วยเหลือาจากเหล่าพาลาดินแล้วพวกเขานั้นไม่สามารถชนะได้อีกต่อไปพวกเขานนั้นจะไม่สามารถเอาชนะได้เลยดังนั้นพาลาดินที่เหลืออีกสิคนนั้นอน,นุญาตให้ทางคิสจักรนั้นทําการรักษาซากศพข,ของอัศาวินคนที่12สอนการเล่นแร่แปรธาตุและการคนนิ่งให้แก่พวกเขา อันที่จริงแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์นในโลกไปดีกระบวนการที่ทําให้เราคริดจักรนะั้นทำการสร้างยอดมนุษย์ได้มันก็คือการโคนลเลือดเนื้อบอกไปแก่ผู้ศรัทธาด้วยของขวัญสุดพิเศษทําการรับประทานส่วนหนึ่งของร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ศรัทธานั้นจะเปลี่ยนจากทหารที่อ่อนแอกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคล้ายกับแอสตาเตในวอร์แฮมเมอ เพียงแต่ว่า,มาเมล็ดยีนเหล่านี้นั้นทันทีที่ถูกเผยแพร่เข้าไปนั้นเราพาราดินที่เกิดใหม่นะั้นจะถูกเรียกว่าพาราดินเลือดและเนื้อหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นพวกเขาก็จะเข้าร่วมกับการรับคำสั่งของคริสจกักรโดยต้องการให้พวกเขานนั้ต่อสู้เขานั้นในความเป็นจริงอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้นคาคริสจักรนั้นจะคงเปลี่ยนแปลงวิธีการแล่แปรทัดดังเดิมอีกด้วยช่วยให้สามารถผลิตทหารชั้นยอดที่โดดเด่นได้ทหารพิเศษเหล่านี้นนก็ได้การปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งพาลาดินเหล่านี้นั้นมีอยู่10สาขาซึ่งก็เป็นไป,นปนได้ว่าโลกเช่นนี้นั้นจะมืดมนและน่าเบื่อผู้คนน่าจะเป็นที่ต้องต่อสู้กับกองทัพแห่งนรกต่อไปด้วยเหตุน,นี้เองประเทศในโลกทางอาหรับได้ทําการสร้างด่านหน้าจํานวนมากเป็นฐานทัพและป้อมปราการทาาหารป้อมปราการทาาหารขนาดใหญ่และต่อเนื่องเหล่านี้นั้นเรียกว่ากําแพงเหล็กมันเกิดจะล้อมรอบเพื่อทำภูมิภาคลิเวนเอาไว้ประเทศอาหรับทั้งหมดนั้นทุ่มเทพ,พลังงานและกําลังในการเล่นแร่แปรธาตุพวกเขาดันได้ฝากความหวังไว้กับเวทมวนตร์อสูงพลังเหล่านี้ในการหยุดกองทัพปีวย ทำการบรรจุเข้ารับการโจมตีกระหลอมปีศาจทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนในเวลาเดียวกันโลกคริสเตียนก็ยังไม่เกียดขานแต่ที่ทางการวิจัยของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมนโดยสิ้นเชิงหลังจากที่คริสจักรนั้นได้สัมผัสกับเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมแบบหยาบๆแล้วพวกเขาต้อได้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสรีรวิทยาของมนุษย์และการวิจัยชุดเกราะสิ่งเหล่านี้นทำให้พวกเขนานมีแนวโน้มที่ทำการฝึกทหารชั้นยอดต่อไปมาพร้อมกับชุดเกราะที่ดียิ่งขึ้น พอรับมือกับกองทัพธรรมดาในแนวหน้าของศัตรูได้แบบแค่บีบคอนั้นก็ตายแล้วเวลานั้นได้ล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่14เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้ารอปีศาจ้ได้ทำการปล่อยไวรัสชั่วร้ายที่เรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์สีดำมันนั้นเทียบเท่ากับการมาโลกในโลกปัจจุบันเฮ้ยไวรัสน,นี้จัดทำขึ้นโดยปีศาจเบลเซบับหรือที่รู้จักกันในนามโหลดออฟไฟรหรือโหลดออฟไฟร์ไวรัสน,นี้ไม่เพียงแต่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นมันน่าจะนำความตายมายังโลกใบนี้กา้าวก็คือว่าไวรัสนน หาว่าผู้เขานั้นได้ตายไปแล้วในปี1,340มีผู้เสียชีวิตจานวนมากลุกขึ้นจากหลุมศพก้าวไปยังโลกตะวันตกอย่างมั่นคงซึ่งสิ่งนี้นะมันดูคล้ายกับโรคระบาดของเทพเนอร์เกิลในวอร์แฮมเมอร์ที่จะเปลี่ยนผู้คนในห้กลายเป็นโรคระบาดซอมบี้และในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองชาร์ออฟอาร์ก็ได้ก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาวิกฤตนำกลุ่มผู้ศรัทธาไปสู่แนวหน้าปัดเป่าโรคระบาดที่กำลังรุดลามจนในที่สุดแล้วในปี1,429จอห์นออฟอาร์ก็ได้กลายเป็นเดิะลวิลลิงเซนที่ทำการขับไล อ่อนแอลงปีที่1573งพันหารเ็ิามผูนากทัพปิศาจดชั้นที่1 3ึ่และหได้ทําการล้อมกลุ่มคอนสแตนติเดเร์บลและในที่สุดแล้วก็สามารถยึดเมืองสาคัญแห่งนี้และนี่เป็นการลุกรานครั้งใหญ่ต่อโลกมนุษย์ถ้าฮาปาสจ,าจากกัจักรวรรดิไบเซนไทยที่ต้องรับแรงกดดันทางด้านตะวันออกแล้วก็ปิศาจนั้าจะสามารถบุกยุโรปได้โดยตรงอย่างง่ายได้ในเวลาเดียวกันสนามรบในแอฟริกาเหนือนะั้นก็ได้ถอยล่นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่1,666ปิซานาก็ทาการเข้ายึดช่องแคบยิบลอต้าได้อย่างสมบูรณ์เป็นประตูที่2เพื่อที่จะทำการบุกยุโรปโดยหลังจากนี้เราจะมาพูดถึงป้อมปราการแห่งโลกอย่างโซเฟียกันสักคู่หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนทยป้อมปราการโซเฟียนั้นเป็นป้อมปราการแห่งเดียวที่จะเป็นถนนเชื่อมต่อถึงยุโรป มนนันก็มีการป้องกันอย่างแข็งขันไม่แพ้กันได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาะถือว่าเป็นความสําคัญระดับแรกในการป้องกันยุโรปจากการลุกลานของปีศาจชาาเมืองเมืองน,นี้นะั้นได้รับความเคารพและพิธีรักของชาวยุโรปให้เปรียบมือกับวอร์ฮเมอร์นะครับมันก็ปิดเสมือนกับประตูแห่งคาเดียมันนั้นเป็นแนวหน้าในการต่อสู้การลุกลาน ทาหารที่ต่อสู้อยู่ในโซเฟียนี้เป็นทาหารที่กล้าหาญและมีอำนาจมากที่สุดประเทศต่างๆในยุโรปนั้นทำการจัดสรรหาอุปกรณ์และอาวุธให้แก่ทางโซเฟียทั้งกระสุนโลหะและยังรวมไปถึงเขตอุตสาหากรรมทำการรับผิดชอบงานหลอมผลิตอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเมืองนี้นั้นมีมิประเทศที่แปลกเป็นอย่างมากมีปองไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารทางาศาสนาโบราณซึ่งเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างอุตสาหกรรมชั้นสูงและศาสนามันนับเป็นการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยกับประเพณี มีการผลิตอาวุธอุปกรณ์ใหม่จากเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่องท้อฟ้านะับปกคุมไปด้วยควันสีดำแต่ในใจกลางเมืองและมหาวิหารแห่งนี้นะั้นจะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อยู่สเสมอสงครามหลายปีทําให้เทคโนโลยีของมนุษย์ในโลกนี้นะั้นผิดเพี้ยนไปอย่างมากในอีกด้านหนึ่งเนะื่องจากการรุกคามจากปีศา ผู้คนนั้นต้องการคิดจักรเพื่อปกป้องตัวเองดังนั้นอาวุธอุปรกรณ์ทั้งหมดนี้จะต้องศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดีวกันเนื่องจากความรุนแรงของสองคาร,รามเทเลวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราอาวุธเย็นธรรมดานะั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อีกต่อไปพวกเขาเริ่มคิดค้นพัฒนาเกราะระบายความร้อนต่างๆทําให้ทหารนั้นดูแปลกไปอย่างมากแต่ภายใต้ชุดเกราะที่เย็นนี้กลับมีหัวใจที่เร่าร้อนแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งจากขุมนรกนั้นก็ไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันในปีที่1866 มีเพียงปีศาจและนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวนี้และก็ไม่มีใครรู้ว่าีพวกปีศาจนั้นได้แอบวางเรือนำนี้ใ,ใกล้กับช่องแคบยิบรอลตาร์ในปีที่1870งรือยเบหรือลพบลวของอังกฤษนั้นได้เข้าร่วมในการลบทางเรือกับกองทัพปีศาจเรือลบของอังกฤษที่ยังคงใช้พลังงานอาน้รีนั้นก็ได้ถูกเรือดำน้ำของปีศาจนั้นทำการควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงกองเรือหลววของอังกฤษนั้นได้พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์เพราะในยุโรปนั้นยังไม่ได้สัมผัสกับ,กบยุค เป็นสิ่งสําคัญไปอย่างมากเรือของเหล่าพ่อค้านั้นะไม่เพียงแต่ได้รับการคุ้มครองจากกองเรือเท่านั้นมันนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งส่วนใหญ่และพวกเขาน,นจะถูกบังคับให้หยุดเดินเรือการขาดแคลนอาหารและความไม่สะดวกด้านโลจิสติกนั้นนําไปสู่ปัญหาทางด้านอาหารในถิ่นทุรกันดารอย่างกว้างขวางในปีที่1 8 9 4เรื่องาวนั้นได้นําไปสู่ความขัดแย้งและการรุนแรงมากยิ่งขึ้นปีนี้จะถูกเรียกว่าปีแห่ง3าอุปกรณ์แห่งการทาลายล้าหน่วยคอมมานโดแห่งนรกทําการลอบปลงประชาชนตปะป่าป่สสาสูงสุด และจกักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันผู้ศรัทธาในโลกยุโรปตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายซึ่งสมัยนี้นั้นไม่มีผู้นำในช่วงเวลาที่ไร้ผู้นำนี่เองโชคร้ายนั้นก็ยังไม่สุดเพียงแค่นี้กองทัพหลาผู้นอกรรน่้นได้รับคำสั่งจากขุนนางปีศาจจากคุมนรกชั้นที่7ดรถถังจำนวนมหาศาลทําการเปิดการโจมตีแบบสายฟา้าแลบในยุโรปทําลายเมืองและแนวป้องกันต่างๆมากมายเนื้อหน้าของศัตรูนั้นก้าเข้าสู่บริเวณใกล้เคียงกับออสเตรีย คนต่างศาสนานั้นเริ่มชดใช้ด้วยการสูญเสียผู้คนจํานวนมากพวกเขานนั้นได้ทาการเหยียบย่าดินแดนแห่งสเปนเปิดแนวรลสองข้าวสมุทรไฮบเรียซึ่งตอนนี้นั้นสงคราม,มก็ได้พัวพันอยู่ที่ยุโรปมาป่า800ปีแล้วในมหาสงครามอันดุเดือดที่สุดเปลวไฟ้าเห็นรถกำลังแผดเผาไปทั่วทั้งทวีปกระตุ้นให้ผู้คนนั้นตื่นจากชัยชนะในอดีตเข้าใจข้อได้จริงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทฤษฎีที่ว่ามีการระเบิดทางเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์ของเรานั้นมันมีความหมายแค่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นการเติบโตอย่างรคนนีุสมม้งษ ในตระหนักรู้ว่าความศรัทธาและความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้และเป็นที่ต้องมีเหล็กและกระสุนเพื่อทำลายศัตรูเป็นผลทำให้มนุษย์นั้นได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสีดำมากมายที่อยู่เหนือกาลเวลาทั้งปืนกลหนักป้อมปาการสนามเผาซึ่งก็ไม่จะเป็นที่ต้องอธิบายมากเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่นะ่าสังเกตมากที่สุดนั่นก็คือป้อมปะาการเคลื่อนที่ขนาดยักษ์และทหารเทคโนโลยีชีวภาพอันศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าอาวุธเหล่านี้นั้นจะได้รับพรจากวัตถุศักดิ์สิกมนนนยัเเชช่่ ปืนไรเฟิลอัตโนมัติปืนกลมือหน้ากากป้องกันแก๊สพิษรุ่นลักของทหารนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆมันนน่นยังคงรักษาลักษณะของชุดเกราะยุคก,กลางไว้และนี่ก็คือเกมกระดานหมาลุกสงครามเป็นสิ่งที่ขาดอาวุธพิเศษไปไม่ได้แต่มันก็ถูกจำกัดพื้นที่เอาไว้ซึ่งผมก็จะไปลงรายละเอียดในส่วนนี้มากนะครับเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วมนุษยชาติก็ได้มาถึงปี1914ซึ่งปี1914นี้เองครับผมนันก็จะเป็นธีมหลักของเกมกระดานในครั้งนี้เป็นเล่าแห่งสงครามเทนคูเเเสสงคราาามาม,นามูน่ ปี1914นะครับถ้าอิงตามประวัติศาสตร์ในโลกปัจจุบันก็คือสองครามโลกครั้งที่1นั่นเองแต่ว่าสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนี้จะปัสจากฝ่ายสัมพ,พันธมิตรหรือฝ่ายศัตร,รูแต่ในอารยธรรมของเทนคูเซ่นั้นจะเป็นสงครามนิรันดร์ระหว่างโลกกับกองทัพแห่งปีศาจจากนรกในสงครามครั้งนี้เองสองครามส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดหรือรอบๆข้านั้นไม่มีโซนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยทั้งสองฝ่ายนั้นกําลังเผชิญหน้ากันอยู่ในเดียวหน้าทําการกินซึ่งกันและกันรูปแบบเกมกระดานนี้ค่อนข้างง่ายนอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดที่เกี่ยวกับจํานวนตัวหมากที่สามารถวางบนโต๊ะได้ในคราวเดียวผู้เล่นนะครับต้องให้ความสำค กับการประสานงานทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยต่างๆให้มากขึ้นทุกขั้นตอนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทั้งงบประมาณอย่างชาญฉลาดและนี่ก็คือโลกของเทรนด์คูเสตสงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดและมืดมนโหดร้ายยิ่งกว่าการต่อสู้จริงซึ่งเกมกระดานนี้ส่วนใหญ่นะครับมันยังอยู่ในระหว่างการผลิตนะเพราะฉะนั้นล่ะก็ข้อมูลส่วนใหญ่มันน่าจะถูกโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับและการรูดูข้อมูลนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราก็จะพยายามรูดูข้อมูลมาให้ได้นะครับผมถ้ากระแสตอบรับดีก็เจอกันใหม่ในคล ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,นเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ